เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมจ้ากับรายการโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับกับโปเกมอนโกคอมมิตี้เดย์ประจำเดือน10ปี2565หรือตุลาคมปี2022นะครับผมกับการจับตัวที่ชื่อว่าฮิโตโบชิครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับตามข้อมูลเลยถ้าคุณผู้ชมอีโวเป็นแชนเดล่านะครับก็จะได้ท่าที่ชื่อว่าโปรเตอร์ไกส์มานะครับผมเอาเป็นว่าผมขอเกริ่นนำประมาณนี้นะครับเราจะมาเริ่มจากบัตรสีชมพูกันก่อนนะครับผมก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมบัตรสีชมพูเนี่ยก็ง่ายๆครับเหมือนกับครั้งก่อนๆเลยหมายถึงว่าโซนใหญ่ครั้งก่อนๆเป็นอย่างไรครั้งนี้ก็ตามนั้นเลยนะครับผมเอาประมาณนี้ครับอย่างที่สองนะครับโดยส่วนตัวนะรู้สึกว่าครั้งนี้ชัยนี่ออกมาไม่ค่อยเยอะนะครับผมสำหรับแชนเดล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับผมสรุปสั้นๆละกันส่วนตัวผมคิดว่าโปเกมอนตัวเนี้ยเหมาะเอาไปสู้กับโปเกมอนธาตุพลังจิตและธาตุผีนะครับผมเพราะว่าถ้าโทเตอร์ไกส์นะครับมันเป็นธาตุผีเนาะแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมไปสู้กับมอน2ตัวดังกล่าวเนี่ยนั่นแหละครับแต่ว่าโดยเฉพาะธาตุผีต้องระวังเลยเพราะว่ามันเหมือนกับคุณผู้ชมไปแลกบัตรมันน่ะไปแลกมันกับมันผีกับผีอ่ะเหมือนโปเกมอนธาตุมังกรกับธาตุมังกรเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับเวลาคุณผู้ชมเอาไปแบทเทิลเนาะนอกจากนี้นะครับก็เป็นตัวที่เหมาะจะยืนยิมตัวหนึ่งนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันรวมทั้งข้อเสียครับเอาเป็นว่าผมบอกนี้ละกันคุณผู้ชมคงทราบว่าโปเกมอนธาตุไฟเนี่ยแพ้ธาตุอะไรบ้างอย่าไปสู้กับธาตุพวกนั้นเด็ดขาดไม่งั้นเดี้ยงแน่นอนครับผมเนี่ยครับโอเคก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับว่าถ้าอีโวเป็นแชนเดล่าแล้วมีท่าที่ชื่อโปรเตอร์ไกส์แล้วเนี่ยเราควรจะไปแบทเทิลอย่างไรนะครับผมประมาณนี้นอกจากนี้นะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมมีท่าโจมตีปกติเป็นธาตุไฟนะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมเอาไปตีกับม่อนธาตุเหล็กได้บ้างแล้วก็พืชกับแมลงได้อยู่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ลองไปแบทเทิลกันดูนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโปเกมอนโกตามใจฉันกับรีวิวหลังลุยอีเวนต์โปเกมอนโกคอมมิวเดย์ประจำเดือนตุลาคมปี2565นะครับผมแล้วก็พวกชมหน้าท่าเป็นอย่างไรแล้วก็ชัยนี่เป็นอย่างไรผมได้อัพช็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดๆไปก็ขออภัยคุณผู้ชมมันนะที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าพอดีว่าผมใส่แมสอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยก็ขออภัยมันนะที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ